ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาเอาดิจิตอลนะครับกองพกพานะครับหรืออิเล็กทริกรันนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อของเฮลเลอร์นะครับชื่อรุ่นก็จำมาได้นะครับมาดูการทำงานดีกว่าครับการใช้งานนะครับก็คล้ายๆกองจริงเลยนะครับก็จะมีนะครับสแนร์นะครับทอม1นะครับทอม2นะครับแล้วก็ฟอร์ทอมนะครับก็เหมือนกองจริงทุกอย่างครับมีไฮแฮทนะครับแต่ไฮแฮทจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเขาบอกว่ามันย้ายได้นะครับย้ายฝั่งกันได้นะครับแล้วก็ไชน่านะครับแล้วก็ไลท์นะครับก็การทำงานก็จะมานี้ครับคล้ายๆกองจริงทุกอย่างนะครับแล้วก็เราก็จะมีพีเดิลนะครับพีเดิลก็คือเท้าเหยียบนะครับก็จะมี2พีเดิลนะครับเป็นฝั่งขวามือนะครับจะเป็นเบ็ดดานนะครับหรือกระเดื่องนั่นเองนะครับเหยียบนะครับแล้วก็ฝั่งขวาไอ้ฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นควบคุมไฮแฮทนะครับไว้เหยียบปิดเปิดไฮแฮทนะครับนะฮะไว้ทำเสียงอะไรนี้นะครับแล้วมาดูวิธีการทำงานนะครับของเจ้าปุ่มต่างๆตัวนี้นะครับไล่ตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับมาถึงตัวนี้นะครับจะเขียนว่า VOL นะครับก็คือ volume นั่นเองนะครับนะฮะ volume นี่ก็คือลดเสียงนะครับถ้าเราลบกดก็จะไม่ดังนะครับนะถ้าเราเปิดมาก็จะดังนะฮะเอาไว้ซ้อมแบบชิวๆได้นะครับส่วนสไตล์นี่ก็คือเสียงกองครับเปลี่ยนเสียงจากเสียงนี้นะครับเปลี่ยนนะก็จะเปลี่ยนนะก็มีทั้งหมด7เสียงเลยนะไว้ให้เราเลือกเล่นตามสไตล์ที่เราชอบเลยนะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นคำว่าเดโมนะครับเดโมนี่ก็คือจังหวะนะครับเพลงนั่นเองนะครับมีเพลงให้เราเล่นนะครับก็มีหลายบทเพลงครับกดไปเรื่อยนะครับเพลงก็จะเปลี่ยนนะครับC นะครับก็คือปุ่มเรคคอร์ดนั่นเองนะครับเอาไว้อัดเสียงนะครับแล้วเราก็กดเล่นนะกดเพลงนะครับเราก็จะไว้อัดดูข้อผิดพลาดของเราว่าเราตีเป็นยังไงบ้างนะพัฒนาฝีมือไปเท่าไหร่แล้วอย่างนี้นะครับก็ข้อดีตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นปุ่มเพลงครับไว้กดเล่นเมื่อกี้นี้นะครับส่วน RHY นะครับก็จะเป็นปุ่มริทึมนะครับก็คือเป็นเราสามารถจะใส่จังหวะกองเข้าไปกับเมโลดี้ได้ครับนะStop นะครับก็คือปุ่มเปิดปิดนั่นเองนะครับนะเปิดปิดพวกแบบเพลงพวกอะไรนี่นะครับส่วนปุ่ม T ลบ T บวกนี่ก็คือตัว T นี่น่าจะย่อมาจาก Tempo นะครับ Tempo ก็คืออัตราจังหวะความเร็วของความเร็วช้าของบทเพลงนั่นเองนะครับสมมติเปิดเพลงปุ๊บอยากให้มันช้าหน่อยใช้งานนะก็ง่ายๆนะครับส่วนปุ่มจะมี
รงนี้นะครับก็จะมีปุ่ม on off นะครับไว้เปิดปิดนะครับแล้วก็สามารถเสียบ USB นะครับแล้วก็มีใช้ไฟเลี้ยงครับ DC 5โวลต์ครับแล้วก็มีฟุตสวิตช์ก็คือพีเดิลเท้านะครับไว้เหยียบเบสดรัมกับไฮแฮทนะครับส่วนเฮดโฟนก็คือเราสามารถเสียบหูฟังเอาไว้ซ้อมกลางดึกได้นะครับซึ่งไม่รบกวนผู้อื่นนะครับแล้วก็ MP3 ก็สามารถต่อเข้า MP3 ได้นะครับไว้เล่นกับเพลงจริงได้นะครับนี่ก็ถือว่าสะดวกคุ้มค่านะครับสามารถพกพาไปเล่นได้ทุกที่นะแล้วก็ไว้เหมือนว่าเราได้ฝึกซ้อมได้ตลอดเวลานะครับเราอยากจะฝึกซ้อมที่ไหนตรงไหนก็สามารถทำได้นะครับ